รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันจันทร์แบบนี้นะครับน้องๆเรามาเจอกัน 6:20 นะครับวันนี้ต้องบอกว่า Admission on Air ของเรารายการเดียวที่ยก Admission ทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีเนี่ยวันนี้น่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าในช่วงทีมทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยจะพาน้องๆ นะครับไปกันที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจครับผมโอ้โหใครอยากที่จะเป็นตำรวจมีความฝันนะครับที่อยากจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงนี้หนึ่งอย่างที่ห้ามพลาดเหมือนกันครับกับช่วงแอดขับขยับข่าวก่อนที่จะไปเอาใจน้องๆที่อยากจะเป็นตำรวจนะครับตอนนี้มาเอาใจคนที่มีหัวใจรักศิลปะกันก่อนดีกว่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเปิดสอบตรง3ประเภทด้วยกันน้องๆจำนวนนะครับ85คนด้วยกันมาดูดีกว่าว่าเขาเปิดสอบที่ประเภทอะไรกันบ้าง1เลยนะครับก็คือประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกนะครับ2ก็คือประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์และ3ครับประเภทโควต้าพิเศษใน28จังหวัดด้วยกันครับน้องๆดูคุณสมบัติกันบ้างครับต้องเป็นน้องๆที่กำลังศึกษานะครับหรือว่าสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายแล้วหรือว่าจะเทียบเท่าก็ได้ครับซึ่งประเภทโควต้าพิเศษ28จังหวัดนะครับน้องๆต้องศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาใน28จังหวัดที่กำหนดเอาไว้นะครับส่วนการคัดเลือกครับเขาจะมีการสอบวิชาวาดเส้นนะครับวิชาองค์ประกอบศิลป์วิชาสร้างสรรค์และก็วิชาความรู้ทั่วไปครับมีการสอบสัมภาษณ์และก็มีการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยนะครับเปิดรับสมัครแล้วครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2ธันวาคมน้องๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับน้องๆเอาล่ะครับช่วงหน้าจะพาไปตะลุยกันที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจห้ามพลาดนะครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมาแล้วครับผมสำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจในช่วงทีนทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยในช่วงทีมทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยนะคะถ้าพูดถึงตำรวจค่ะคงจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของน้องๆหลายๆคนค่ะวันนี้นะคะพี่หนิงก็เลยพาน้องๆมาอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจเอาล่ะที่นี่เขาจะมีการเรียนการสอนกันยังไงจะยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวตามพี่หนิงเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะไปเลยน้องๆคะและตอนนี้นะคะพี่หนิงก็ได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทศักดาเตชะเกียงไกรค่ะผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะก่อนอื่นค่ะพี่หนิงมาถึงที่นี่นะคะต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจของที่นี่เนี่ยแตกต่างจากการที่เราเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนอื่นยังไงบ้างคะครับสำหรับโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับเป็นสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางแห่งเดียวของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเราเปิดผลิตนักเรียนซึ่งเหมือนกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วไปนะครับในหลักสูตร4ปีวิชาที่เรียนก็เป็นรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตด้านตำรวจด้านตำรวจโดยตรงเป็นวิชาชีพเฉพาะทางคือหลักสูตรนี้เป็นการเรียนในหลักสูตรการบริหารงานหน่วยงานของรัฐนะครับหรือเรียนเรื่องการบริหารงานหน่วยงานในภาคราชการก็เป็นงานด้านการเรียนด้านการบริหารผสมผสานกับเรียนรัฐศาสตร์นะครับแต่จะเน้นไปในเฉพาะทางในเรื่องในวิชาชีพตำรวจกับหน่วยงานของตำรวจครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะครับยินดีครับส
และตอนนี้นะคะพี่หนิงก็ได้เวลามาตามหาไกด์ของพี่หนิงแล้วแต่ต้องบอกว่าไกด์ของพี่หนิงวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนจะเป็นใครเดี๋ยวตามพี่หนิงเข้าไปดูข้างในห้องกันเลยค่ะตามมาเลยนี่ค่ะน้องๆและนี่ก็คือไกด์ของเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อร้อยตำรวจเอกดร.ธนพิพัฒน์สุภาพศิลาครับชื่อเล่นอาจารย์ตะปูเอาละค่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาพี่หนิงไปทัวร์บริเวณรอบๆใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะห้องนี้เป็นคล้ายๆเหมือนจำลองนะครับเป็นห้องควบคุมนะครับเป็นเหมือนวอลล์รูมนะครับในการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับทางด้านอาชญากรรมนะครับซึ่งนักเรียนน้องๆเนี่ยนักเรียนร้อยตำรวจก็กำลังเรียนรู้นะครับในการที่สืบค้นข้อมูลด้านต่างๆข้อมูลคนหายข้อมูลประวัติอาชญากรอะไรตรงนี้นะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องเทรนนิ่งนะครับสำหรับการฝึกของนักเรียนร้อยตำรวจนะครับส่วนที่เห็นเนี่ยเป็นการฝึกจำลองสถานการณ์นะครับเป็นห้องซักถามนะครับสอบปากคำผู้ต้องหานะครับศึกษาดูเรื่องเกี่ยวกับ body language ของผู้ต้องหานะครับดูว่าเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเขามีอาการยังไงนะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องศึกษาโปรแกรมต่างๆด้วยนะครับห้องนี้จะเป็นห้องซักถามนะครับแล้วก็สอบปากคำนะครับเดี๋ยวเรามาแอบดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้ต้องหากับนักเรียนร้อยตำรวจซึ่งกำลังฝึก body language ในการฝึกซักถามและสอบปากคำผู้ต้องหาอยู่มาดูใช่ครับเดี๋ยวลองดูครับพี่หนิงลองเป็นผู้ต้องหาดูไหมครับผู้ต้องหาเลยนะคะใช่ครับเหมือนจะเป็นลางยังไงก็ไม่รู้แต่สำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วเดี๋ยวน้องๆ นะคะมาติดตามดูว่าการที่พี่หนิงจะไปนั่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปเลยนะอาจารย์นะเชิญครับโอ้โหน้องๆครับเป็นยังไงล่ะความฝันนี้เนี่ยเป็นความฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปพิชิตความฝันใครอยากเป็นร้อยตำรวจนะครับติดตามกันให้ดีๆเลยอยากจะรู้ทันแล้วก็เข้าถึงทุกระบบการศึกษาไทยแบบนี้ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวกับ Admission on Air นะครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 6:20 อ้อถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอยากจะติชมรายการเข้าไปได้นะครับที่แฟนเพจ CU Radio ที่นี่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ